ประวัติดุริยางค์ตำรวจดุริยางค์ตำรวจจะตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2493เป็นวงคลุยกลองในสมัยของพลตำรวจเอกหลวงชาติตรการโกศลอธิบดีกรมตำรวจเพื่อใช้นำแถวไปเปลี่ยนเวรกองรักษาการที่วังปารุษสกวันตั้งณตึกชัยสมรภูมิปัจจุบันคือบ้านราชวิถีโดยมีฐานะเป็นหมวดดุริยางขึ้นอยู่กับโรงเรียนพลตำรวจในปีพุทธศักราช2494ได้จัดตั้งวงดนตรีเครื่องทองเหลืองและได้นำวงคลุยกลองที่ตึกชัยสมรภูมิมารวมอยู่ด้วยเพื่อใช้ในการบรรเลงนำขบวนสวนสนามวันตำรวจและงานพิธีต่างๆของกรมตำรวจตั้งอยู่ที่บ้านพักผู้บัญชาการศึกษากรมตำรวจปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกโอบุญโฮโรงพยาบาลตำรวจถนนพระรามหนึ่งปทุมวันกรุงเทพมีฐานะเป็นหมวดดุริยางค์สังกัดโรงเรียนพลตำรวจโดยร้อยตำรวจตรีกมลแพทย์คุณเป็นผู้บังคับหมวดและอำนวยเพลงปีพุทธศักราช2495พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจได้ขยายวงเครื่องทองเหลืองเป็นวงโยธวาทิตตามคำแนะนำของพระเจนดุริยางค์ซึ่งกรมตำรวจได้ขอโอนย้ายจากกรมศิลปากรมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการดนตรีของกรมตำรวจโดยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยเพลงสังกัดโรงเรียนพลตำรวจเช่นเดิมย้ายที่ตั้งจากบ้านพักอดีตผู้บัญชาการศึกษามาอยู่ชั้น2อาคารหมวดสัมภาระกองบัญชาการศึกษาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจปีพุทธศักราช2501วงโยธวาทิตย้ายสังกัดจากหมวดดุริยางกองบัญชาการศึกษาเป็นแผนกดุริยางเจรตำรวจสังกัดสำนักงานเจรตำรวจต่อมาเมื่อกรมตำรวจจัดตั้งกองสวัสดิการตำรวจแผนกดุริยางเจรตำรวจจึงย้ายมาสังกัดกองสวัสดิการและย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่91หมู่4ถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งปัจจุบันในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2516ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชกิจสเดียกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6กันยายนพุทธศักราช2552มีผลบังคับใช้วันที่7กันยายนพุทธศักราช2552เป็นต้นมาฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งอยู่บนเนื้อที่20ไร่มี5อาคารทำการไม่รวมอาคารบ้านพักอิสระกองสวัสดิการอาคารที่1อาคารทำการ2อาคารโรงจอดรถ3อาคารพิพิธภัณฑ์4อาคารโรงสูบน้ำและ5อาคารสโมสรบุญญาจินดาวิสัยทัศน์เป็นองค์กรจัดสวัสดิการด้านดนตรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมืออาชีพมีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วไปพันธกิจดำเนินการสนับสนุนด้านดนตรีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และงานพระราชพิธีต่างๆดำเนินการสนับสนุนด้านดนตรีในกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดบริการด้านดนตรีเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางดนตรีการบริการจริยธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของตำรวจพัฒนาระบบปฏิบัติการและทรัพยากรขององค์กรให้ทันสมัยโปร่งใสมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการให้บริการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการบริการดนตรีเป้าประสงค์มีความพร้อมและสามารถให้การสนับสนุนและบริการผลิตเพลงการเรียนดนตรีและการบรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธีรัฐพิธีงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจอย่างมีมาตรฐานสากล
ัดเทียมสถาบันดนตรีอื่นๆและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดนตรีเป้าประสงค์บุคลากรมีพัฒนาการความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องมีจิตอาสาบริการควบคู่คุณธรรมและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติตำรวจยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีเป้าประสงค์มีระบบบริหารครอบคลุมภารกิจชัดเจนสะดวกรวดเร็วถูกต้องประหยัดโปร่งใสตรวจสอบได้มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์เหมาะสมตามยุคสมัยพร้อมต่อการปฏิบัติงานฝ่ายดนตรีมีบุคลากรทั้งสิ้น151นายดังนี้ผู้กำกับ1นายรองผู้กำกับ2นายสารวัตร4นายรองสารวัตร41นายช่วยราชการ1นายกีฬา2ประทวน101นายช่วยราชการ4กีฬา1ลูกจ้างประจำ2คนบุคลากรฝ่ายดนตรีพันตำรวจเอกสุรชัดสุวรรณศรีผู้กำกับการฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการพันตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์สวัฒนานาวินรองผู้กำกับการฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบงานดนตรีงานวิชาการดนตรีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพันตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มรถรองผู้กำกับการฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบงานบริการดนตรีงานโรงเรียนการดนตรีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานวิชาการดนตรีว่าที่พันตำรวจตรีหญิงนิสากรจิตถนอมสารวัตรฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมโน้ตเพลงห้องสมุดดนตรีห้องเทคโนโลยีและพิพิธภัณฑ์ดนตรีงานบริการดนตรีพันตำรวจตรีหญิงพัชรนัททิพย์พูลสารวัตรฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบควบคุมดูแลงานอำนวยการคลังดนตรีและที่พักอาศัยอาคารอิสระกองสวัสดิการงานดนตรีพันตำรวจโทกิตติกุลวรรณกิจสารวัตรฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบควบคุมดูแลภารกิจของวงต่างๆควบคุมการบรรเลงและการปฏิบัติหน้าที่ของทุกวงงานโรงเรียนการดนตรีว่าที่พันตำรวจตรีการโชติชูตระกูลสารวัตรฝ่ายดนตรีกองสวัสดิการรับผิดชอบควบคุมดูแลโรงเรียนการดนตรีห้องบันทึกเสียงและสโมสรบุญญจินดาขวาธนะพอขวาชะชะขวาธนะ
บึงให้ถึงคณาจะได้พูดจากันเอ้ยรีบตะบึงให้ถึงคณาจะได้พูดจากันเอ้ยครับอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่ๆดุริยางตำรวจคือการไปเล่นดนตรีภายในงานวันคนพิการแห่งชาติครับซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบบทเพลงเป็นการสร้างความสุขให้กำลังใจสร้างความสนุกสนานรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยและคนใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่าความพิการเป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยครับThank you.
ครับโรงเรียนดนตรีของดุริยางค์ตำรวจเราได้เปิดบริการให้กับข้าราชการบุตรข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันเสาร์ทุกวันเชิญลูกหลานและพี่น้องๆดุริยางค์ตำรวจและบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนได้ทุกท่านครับที่หนูมาเรียนที่นี่นะคะก็เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านหนูด้วยแล้วการเรียนไวโอลินเนี่ยนะคะก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็หนูเรียนไวโอลินเพราะว่ามันช่วยให้หนูเอาไปใช้เป็นอาชีพได้ด้วยค่ะเพราะฉันเป็นตำรวจ